ประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภารองประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยทีมสงบ1051เป็นทีมงานที่ชนะการประกวดแบบภายใต้ชื่ออาคารสปายาสภาสถานบริษัทผู้รับจ้างคือบริษัทชิโนไทยมหาชนนะครับมาเป็นผู้ดำเนินงานในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทชิโนไทยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในใกล้ระวันตามนโยบายรัฐบาลรัฐบาลถ้าโอกาสนี้ผมขอแสดงความดีกับประชาชนทุกคนที่ได้เป็นผู้รับจ้างกับเราเราเป็นกำลังใจในการก่อสร้างโครงการอาคารก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่และอาคารประกอบนะครับโดยได้มีการลงนามในสัญญาในวันนี้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบหรือมีชื่อที่สัปปายสภาสถานนะครับเป็นการก่อสร้างครั้งประวัติศาสตร์ประกอบกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งข้าราชการทำให้อาคารรัฐสภาแห่งนี้มีความคับแคบสภา 3,000 กว่าคนครับเราคอยให้ถึงวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราเริ่มจะนับหนึ่งกันหลังจากที่ได้ที่จัดลงนามในสัญญาการก่อสร้างวันนี้คือวันที่เรานับหนึ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากความหวังไว้กับทางชิโนไทยซึ่งตัวผมเองนั้นอย่างน้อยมีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่ผมควรที่ต้องกระทำโดยเฉพาะในเรื่องของความโปร่งใสตรงไปตรงมาเนี่ยอะไรที่ผมควรต้องทำผมก็ได้ทำไปหมดแล้วในฐานะตำแหน่งประธานรัฐสภานะครับแล้วก็จะภาคภูมิใจอย่างยิ่งถ้าชิโนไทยไม่ทำความผิดหวังให้กับพวกเราก็เชื่อมั่นว่ายี่ห้อชิโนไทยก็คงไม่ทำให้พวกเราผิดหวังอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับวันนี้นับหนึ่งนะครับวันสุดท้ายที่เราได้เข้าไปอยู่กันเนี่ยก็คือวันที่900ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับร่วมถ่ายภาพพร้อมกันนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับกับด้านของท่านประธานรัฐสภานะครับ